สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมใน Channel MC Beam by Fiverr นะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ Wedding 101 with MC Beam by Fiverr ค่ะสำหรับช่วงบรรยากาศของการใกล้ตรุษจีนแบบนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของปีชงกันใช่ไหมคะซึ่งเรื่องของปีชงเนี่ยก็ไม่ได้มีผลแค่ช่วงเวลาของตรุษจีนหรือว่าการขึ้นปีใหม่เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันในงานแต่งงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวบิมก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปีชงกับงานแต่งงานค่ะว่ามีความเชื่ออะไรบ้างนะคะที่คู่บ่าวสาวที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของปีชงค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาของคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะบิมฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บิมนิดนึงนะคะบิมจะได้มีกำลังใจในการค้นหาคัดสรรเนื้อหาดีๆคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเรื่อยๆในช่องของเราค่ะถ้าเกิดว่ากดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาดีๆของคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับเรื่องของปีชงเนี่ยนะคะก็ต้องเคลมเอาไว้ก่อนเลยค่ะว่าเรื่องที่บิมกำลังจะพูดถึงทั้งหมดในคลิปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถึงแม้ว่าตัวบิมเองเนี่ยในตอนที่บิมตัดสินใจแต่งงานเนี่ยนะคะบิมไม่ได้มีการไปดูฤกษ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพระหรือว่าสินแสหรือว่าจากหมอดูอะไรสำนักไหนก็ไม่ได้มีการไปดูฤกษ์เลยสำหรับฤกษ์ของคู่ของบีมเองนะคะแต่ว่าบีมก็เข้าใจแหละว่าคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่ซึ่งเราก็เป็นคนไทยๆเนาะเราก็จะมีความเชื่อกันอยู่ว่าเวลาที่จะไปทำงานใหญ่หรือว่าจะไปจัดกิจการทำงานอะไรที่เป็นงานสำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแต่งงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการไปดูฤกษ์ดูยามไปหาวันมงคลกันมาใช่ไหมคะซึ่งตัวบิมเองพอมารับหน้าที่พิธีกรงานแต่งงานนะคะก็หนีไม่พ้นที่จะต้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะพูดตรงๆก็คือเราทำงานกับความเชื่อนั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของปีชงก็เลยเป็นเรื่องที่บิมก็ไปศึกษามาบ้างนะคะก็พบว่าคู่บ่าวสาวหลายๆคู่เลยค่ะมีการเข้าใจผิดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของปีชงนะคะบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าปีชงแต่งงานกันไม่ได้ห้ามจัดในปีที่เป็นปีชงถ้าสมมติว่าสินแสบอกว่าชงอันนี้เนี่ยก็จะต้องไม่อนุญาตให้คนคนนั้นเข้ามาร่วมงานไม่สามารถอยู่ในพิธีการสำคัญได้จนบางทีเนี่ยมันเลยเถิดไปถึงขั้นว่าต่อให้คนที่เป็นปีชงเนี่ยเป็นคนสำคัญในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถอยู่ร่วมในพิธีการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้บิมก็เลยอยากที่จะมาไขข้อข้องใจแล้วก็อธิบายตามความรู้ที่บิมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยละกันในฐานะที่ให้คำปรึกษาคู่บ่าวสาวมาก็ไม่น้อยนะคะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือคำถามที่เรามาจะได้ยินบ่อยๆก็คือปีชงเนี่ยแต่งงานได้ไหมคำว่าปีชงแต่งงานได้ไหมในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าคู่บ่าวสาวเองเป็นคนที่ดวงในปีนั้นๆชงกับปีนักษัตริย์ที่เป็นนักษัตริย์ประจำปีนะคะเช่นสมมติว่าปีนี้2566เป็นปีเถาะใช่ไหมคะเป็นปีกระต่ายบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเราอะชงกับปีกระต่ายนะคือนักษัตริย์เราชงกับปีกระต่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราต้องแต่งงานไม่ได้แน่เลยเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีชงนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าใครศึกษาเรื่องของการดูดวงหรือว่าเรื่องของความเชื่อต่างๆเรื่องของปีชงอะไรเงี้ยก็น่าจะพอทราบกันว่าเรื่องของปีชงเนี่ยค่ะมันมีทั้งชงดีชงไม่ดีชงเข้มชงเบาชงอ่อนชงหนักนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาตัดสินใจแค่ว่าเอ้ยปีนี้ปีชงแต่งไม่ได้หรอกต้องข้ามไปแต่งปีหน้ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่สรุปโดยง่ายไปนิดนึงค่ะต้องบอกก่อนว่าปีชงเนี่ยสามารถจัดงานแต่งงานได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่บ่าวสาวเป็นแฟนกันกำลังมีแพลนที่จะแต่งงานแล้วรู้สึกว่าปีนี้มันสะดวกแล้วอะคืออาจจะก่อนหน้านี้ติดโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอมาช่วงนี้รู้สึกหายใจหายคอได้โล่งขึ้นเก็บเงินกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วนะคะก็พร้อมที่จะแต่งงานเนี่ยแต่กลายเป็นว่าอุ๊ยมันปีชงอะจะแต่งได้ไหมต้องแต่งไม่ได้ต้องรอไปอีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่งได้นะคะ
ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจก็แนะนำให้เอาดวงของตัวเองเนี่ยค่ะวันเดือนปีเกิดอะไรก็แล้วแต่เนาะไปดูฤกษ์ที่เป็นฤกษ์เฉพาะตัวของคุณเลยนะคะเวลาที่เราไปดูฤกษ์เนี่ยบางทีมันก็จะมีวิธีการดูฤกษ์หลายแบบเนาะเช่นบางทีเนี่ยอาจจะไปดูแบบเปิดปฏิทินแล้วก็ดูเองว่าวันนี้เป็นวันธงชัยนะวันนี้เป็นวันดีทีเรียงหมอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีรายละเอียดของแต่ละวันอยู่ว่าวันนี้เหมาะกับขึ้นบ้านใหม่วันนี้เหมาะกับเปิดกิจการงานใหม่วันนี้เหมาะกับการแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแค่เผินๆก็ได้หรือบางทีก็ไปดูกับพระบางทีก็ไปดูกับซินแสบางทีก็ไปดูกับหมอที่เราสนิทชิดเชื้อเชื่อใจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการดูฤกษ์แบบเผินๆอย่างการเปิดปฏิทินมันก็จะเป็นการดูแค่ว่าวันนั้นๆน่ะวันที่เราเล็งเนี่ยมันเป็นวันดีไหมแต่ไม่ได้เป็นการดูว่าเรากับแฟนเราเหมาะกันไหมที่จะแต่งงานกันในวันนั้นนึกออกไหมคะตัววันน่ะมันดีแต่ว่าตัวบ่าวสาวเองอาจจะไม่ได้เหมาะก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจอันนี้ต้องวงเล็บเลยนะว่าถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจให้เอาดวงของตัวเองกับแฟนนะคะไปดูฤกษ์ที่เป็นฤกษ์เฉพาะตัวของคู่ของคุณบางสินแสเนี่ยเขาขอแม้กระทั่งวันเดือนปีเกิดของพ่อแม่พี่น้องคนที่จะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเลยนะนะคะดังนั้นเนี่ยการไปดูแบบนั้นก็จะได้เลิกเวลาแล้วก็วัดมงคลมาแบบเฉพาะเจาะจงและเข้ากับคู่ของคุณมากที่สุดนะคะอันนี้ในเคสของคนที่ซีเรียสรู้สึกกังวลมีความเชื่อในเรื่องของปีชงมากๆนะคะแต่ถ้าสมมติบอกว่าชงแล้วไงล่ะแต่ว่าต้นปีมานี่ก็ดีมาตลอดเลยนะต่อให้เป็นปีชงก็เถอะแปลว่าฉันอาจจะเป็นชงที่ดีหรือเปล่าไม่ได้เคร่งไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นนะคะก็อาจจะเลี่ยงคือปีชงเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มีเชื้อสายจีนนึกออกไหมคนไทยแท้ๆเนี่ยเขาไม่มีกันหรอกว่าชงไม่ชงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูฤกษ์กับพระแทนเลยได้นะคะแต่ทางนี้ท่านต้องบอกนะว่าถ้าสมมติว่าคุณจะจัดงานแต่งงานแบบประเพณีไทยดูกับพระโอเคแต่ถ้าสมมติว่าจะจัดแบบจีนดูกับพระอาจจะไม่เหมาะเพราะวิธีการในการให้เลิกมันไม่เหมือนกันการเรียงลำดับเวลาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครยังงงว่ามันไม่เหมือนกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะมิวเคยพูดถึงเรื่องของการดูฤกษ์ไปแล้วว่าก่อนที่จะไปดูฤกษ์ควรจะทำสิ่งนี้ซะก่อนถ้ายังไม่เคยดูคลิปนั้นคลิกไปที่ลิงก์ด้านบนได้นะคะบิมีอธิบายเอาไว้แล้วนะคะลองไปดูอันนั้นดูก่อนนะคะก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมถึงแนะนำว่างานเราเป็นงานไทยจีนควรจะดูกับแบบไหนถ้างานเราเป็นงานไทยควรจะดูกับแบบไหนนะคะก็ไปศึกษาอันนั้นเพิ่มเติมเขาได้นะคะแต่ทีนี้เราพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแล้วงานก็แบบชิวๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปขอเลิกจากพระมาเลยก็ได้พูดมาถึงตรงนี้บางคนก็จะบอกว่าเอาละค่ะถ้าเกิดว่าหนูไม่ซีเรียสหนูคงไม่กดไปดูคลิปนี้ค่ะพี่บีมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ค่อนข้างซีเรียสพอสมควรอยากจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปีชงไม่ชงเนี่ยทำไมเขาถึงต้องห้ามคนปีนั้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะคะว่าเวลาที่ดูฤกษ์มาแล้วเขาระบุว่าปีชงห้ามเข้าสมมุติว่าฤกษ์วันนี้ชงกับปีมะเมียสมมุตินะคะบ่าวสาวก็จะไปเข้าใจว่าคนปีมะเมียห้ามเข้าเดี๋ยวงานเขาจะล่มเดี๋ยวเขาจะเลิกกันเดี๋ยวบ่าวสาวจะแบบรักกันไม่ยั่งยืนอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาระบุมาว่าวันนี้วันมงคลของบ่าวสาวเนาะชงกับอะไรชงกับปีไหนเนี่ยสมมุติว่าเราตีต่างว่าถ้ามันจะเกิดอะไรที่ไม่ดีนะผลเอฟเฟคต่างๆเหล่านั้นนะคะมันจะไปเกิดกับคนที่เป็นปีนั้นๆเช่นถ้าบอกว่าชงกับมะเมียใช่มั้ยเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างไปแปลว่าถ้าคนมะเมียเข้ามาร่วมในงานแต่งงานของคุณถ้าหากว่าจะมีเอฟเฟคไม่ดีอะไรเกิดขึ้นมันจะไปส่งผลกับคนปีมะเมียค่ะไม่ใช่บ่าวสาวหมายความว่าเวลาที่เราดูฤกษ์มาแล้วเนี่ยแน่นอนการเอาดวงบ่าวสาวไปดูฤกษ์นะคะมันจะเป็นฤกษ์ดีสำหรับคนที่เป็นเจ้าของงานแปลว่าเขาจะไปดูวันที่ดวงของบ่าวสาวอ่ะแข็งที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะกี่ชงเข้ามาในงานนะคะไม่มีใครทำอะไรบ่าวสาวได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเลือกฤกษ์จากวันที่บ่าวสาวของเราดวงแข็งที่สุดดังนั้นเอฟเฟกต์ทั้งหลายแหละมันจะไปเกิดกับคนที่ชงค่ะซึ่งก็เลยกลายเป็นที่มาของคำปฏิบัติว่าถ้าคุณชงคุณก็ไม่ต้องเข้าร่วมในพิธีแต่งงานนะคะเพราะว่าผลมันจะเกิดไม่ดีกับตัวคุณไงทีนี้บางคนบอกว่าโอเคเข้าใจละถ้าอย่างนั้นแปลว่าก็ถ้าเขาอยากเข้าก็เข้าได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถ้าเขาอยากเข้าร่วมเข้าได้ไม่ผิดอะไรแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจค่ะวิธีการแก้ไขง่ายๆสามารถเด็ดกิ่งทับทิมยอดทับทิมอะค่ะพกไว้ที่ตัวได้หรือถ้าไม่มีทับทิมอีกค่ะสามารถจะพกได้แดงเป็นได้แบบ
เป็นเส้นๆไม่ต้องยาวมากก็ได้ค่ะขดๆเป็นวงไว้นะคะแล้วก็พกติดตัวไว้ได้ก็จะช่วยลดความแรงในการปะทะได้อันนี้เป็นความเชื่อนะคะถ้าสมมติว่าไม่สบายใจก็ทำแบบนี้แก้เคล็ดได้ทีนี้เราขยายความเพิ่มกันอีกนิดนึงค่ะบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูดวงชงแบบชงกันเองด้วยอะคะคือมันจะมีอยู่นะว่าคนที่เกิดปีห่างกันสัก6ปีเนี่ยคนจีนเขาจะถือว่าระยะเวลา6ปีเนี่ยมันคือคู่ที่ชงกันนะคะก็คือแบบครึ่งนึงอะครึ่งนึงของนักกษัตริย์อะค่ะเขาก็จะมีความเชื่อว่าเอ้ยถ้าห่างกัน6ปีเนี่ยมันจะชงกันเองนะทีนี้ถ้าสมมติว่าคู่ของเราคบกันมาตั้งนานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่พอไปดูดวงเขาบอกเฮ้ย2คนเนี่ยเกิดมาในปีนักกษัตริย์ที่ชงกันคือชงกันด้วยพื้นดวงเลยอะค่ะก็จะมีคนถามว่าเอาแล้วอย่างนี้แต่งได้ไหมล่ะในเมื่อชงกับใครไม่ชงชงกับเจ้าบ่าวตัวเองเนี่ยทำยังไงนะก็ต้องบอกว่าเราสามารถหาเลิกที่เป็นเฉพาะตัวของคุณได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราไปดูเลิกแต่งงานที่เป็นเลิกเฉพาะค่ะเขาจะให้เลิกมาเป็นพีเรียดคำว่าพีเรียดก็คือระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าตามพื้นฐานของเรื่องของดวงเนี่ยค่ะดวงมันจะเปลี่ยนทุกๆ2ชั่วโมงนะคะมันจะมีนักกษัตริย์ประจำของแต่ละเวลาในช่วงวัดเช่น9โมงถึง11โมงอาจจะเป็นปีขานสมมุตินะเขาจะมีช่วงเวลาที่มีนักกษัตริย์ประจำของแต่ละช่วงทุกๆ2ชั่วโมงนะคะทีนี้ถ้าบ่าวสาวเป็นคนที่ดวงชงกันเองค่ะหรือบางทีเจ้าสาวชงกับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวสมมุตินะก็สามารถจะเลือกพีเรียดช่วงๆทีละ2ชั่วโมงค่ะไว้ใช้ในการทำพิธีการสำคัญได้เช่นกันนะคะซึ่งอันนี้รายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยจะต้องไปคุยกับสินแสโดยตรงเนาะว่าของเรามันปีนักษัตริย์อะไรแล้วชงกับอะไรแล้วต้องใช้นักษัตริย์ตัวไหนมาเป็นตัวเบลนเป็นตัวช่วยอะไรค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกไปละในเชิงของความเชื่อทางศาสตร์ของการดูดวงอันนี้เนี่ยแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็ให้ลองไปพูดคุยโดยตรงกับทางสินแสหรือว่าคนที่เราให้เขาดูฤกษ์ให้ละกันนะคะคงไม่ไปขอไปก้าวล่วงตรงนั้นนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวบิมเองตอนแต่งงานอ่ะบิมไม่ได้ดูอะไรพวกนี้เลยแล้วก็อยู่กับพี่ฟ้าอยู่กับสามีมา10กว่าปีแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบบชีวิตคู่จะเลิกลาอะไรไม่มีนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของความสบายใจละกันนะคะพอมันเป็นเรื่องของความสบายใจเนี่ยก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้เพื่อจะบอกกับทุกคนว่าถ้ามันทำเพื่อความสบายใจอะค่ะมันก็จะมีสิ่งที่อยากให้ระวังอยู่ว่าถ้าเชื่อมากๆทำมากๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอะแปลว่ามันผิดจุดประสงค์ของการดูดวงหรือดูฤกษ์การดูดวงหรือดูฤกษ์เนี่ยทำเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจเราอุ่นใจเราจะสามารถครองรักกันได้อย่างราบรื่นอะไรแบบนั้นเนาะถ้าสมมติว่ามันยากตั้งแต่แรกเริ่มมันทำให้ต้องทะเลาะกันตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยบิมก็รู้สึกว่ามันน่าจะผิดจุดประสงค์แล้วแหละดังนั้นเนี่ยการมาทำคลิปนี้เนี่ยอยากจะทำคลิปเพื่อจะอธิบายความเข้าใจผิดเบื้องต้นที่ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดกันเพื่อให้การไปดูฤกษ์หรือว่าเวลาการเตรียมงานแล้วพูดถึงท็อปิกเรื่องของปีชงเนี่ยจะได้มีความตึงเครียดน้อยลงเนาะเพราะบางคนเนี่ยพอเชื่อเรื่องดวงแล้วก็เชื่อจริงจังจนซีเรียสจนกังวลมากๆเนี่ยค่ะมันก็น่าจะทำให้กลายเป็นว่าการเตรียมงานมันไม่แฮปปี้มันมีความสุขอะไรก็ตามที่ตั้งแต่เริ่มมันดูยากมันดูคลุกคลักอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ลดทอนแล้วก็มาอยู่กับความเป็นจริงบ้างบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันซีเรียสมันแก้ไขไม่ได้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดหรือเปล่าเพราะว่าบอกต่อกันมาแบบผิดๆหรือว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่มีหนทางออกในการแก้ไขอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาแล้วก็เปิดใจยอมรับมันเท่านั้นเองนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคู่ละกันสำหรับการที่จะจัดงานแต่งงานนะคะเพราะว่าทุกดีเทลมันมีรายละเอียดหมดโดยเฉพาะเรื่องของปีชงเรื่องของความเชื่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันจริงจังก็มีเพราะว่าบ้านหนึ่งเชื่อบ้านหนึ่งไม่เชื่อหรือว่าเชื่อทั้งสองบ้านแต่เชื่อคนละศาสตร์กันอะไรแบบนี้ค่ะอยากจะเตือนสติแล้วก็ให้ข้อคิดกับทุกคู่ที่กำลังเตรียมงานนะคะว่าฤกษ์ที่ดีจริงๆแล้วคือฤกษ์ที่สะดวกเพราะว่าสุดท้ายบิมเชื่อว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันอยู่ที่การกระทำมันอยู่ที่ความรักที่คุณสองคนมีให้กันมากกว่าเพราะว่าบิมเชื่อว่ามีหลายคู่เลยจากประสบการณ์ตรงที่ดูดวงดูฤกษ์มาเป็นอย่างดีแต่งงานพรมหาฤกษ์ดีมากเลยโดนโกงบ้างเจ้าบ่าวไม่มาบ้างของหายบ้างทะเลาะกันบ้างคบกันไปไม่ถึงปีก็เลิกแล้วบ้างกับบางคู่ที่เขาไม่ได้ดูฤกษ์อะไรเลยและอย่างคู่บิมเนี่ยบิมก็มั่นใจว่าเราอยู่กันมา10กว่าปีเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองบ้านอะไรเงี้ยคือทุกคนโอเคหมด
นะคะครอบครัวเรามีความสุขดีทั้งที่เราไม่ได้ดูฤกษ์อะไรเลยมันคงไม่ใช่การที่บังเอิญว่าดวงเรา2คนดีหรอกบีมเชื่อว่ามันคือการพยายามของคน2คนหรือ2ครอบครัวที่จะอยู่ด้วยกันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อแล้วก็ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คน2คนและ2ครอบครัวเท่านั้นเองนะคะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดประมาณนี้นะคะหวังว่าจะพอเห็นภาพกันเนาะแล้วก็หวังว่าจะพอเข้าใจถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของปีชงห้ามแต่งงานปีชงเข้างานไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะสำหรับคลิปหน้าวีคหน้าบิมจะนำเรื่องอะไรมาฝากกันนะคะก็ฝากให้ติดตามกันด้วยนะคะคุณสามารถกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆมาลงในช่องนะคะคุณจะได้สามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้นได้รวดเร็วนะคะเพราะว่ารับรองว่าบิมจะไปคัดสรรทุกเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งนำมาฝากคุณผู้ชมใน Channel MC Bim by Fiverr แน่นอนค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ